นี่คือตัวจริงนะครับคุณลุงไม่เคยเจอตัวจริงถูกต้องไหมฮะก็ดูหน้าชัดๆหน่อยนะจะเอาเหรออันนี้แล้วแต่นะเปิดแมสได้ไหมได้ถ้าคุณเปิดสักครู่นึงได้ไม่มีปัญหานี่คือตัวจริงครับไม่ใช่คนที่อยู่ในโปรไฟล์ไม่คือคนเดียวกันในโปรไฟล์แหละแต่เป็นโปรไฟล์ปลอมถูกเอารูปมาแปะก็ยังคิดว่าแปลกนะเสียงก็เหมือนคือคุณลุงตอนนี้ยังเชื่อว่าเป็นเขาใช่ไหมครับเอาตรงๆยังเชื่อว่าเป็นใบเฟิร์นคนนี้ใช่ไหมคุณเป็นคนเชียงใหม่หรือเปล่าไม่ค่ะคนกรุงเทพโดยกำเนิดเลยค่ะงั้นผมขอเริ่มต้นก่อนคุณลุงไปหลงเชื่อคนนี้ได้ยังไงมันเริ่มต้นยังไงฮะมีนาแอดเข้ามาเขาทักมาเขานิ้วโป้งเขากดนิ้วโป้งมาก็คือเหมือนกดไลน์เราครับแล้วเราทักเขาเลยผมก็เลยทักไปไฮคุยกันบ่อยไหมครับพ้องกันบ่อยนะแล้วไอ้การที่โอนเงินให้เขาก้อนแรกเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับก็ถามว่าพี่รักเล่นหุ้นหรือเปล่านี่คือจุดเริ่มต้นนะคุณผู้ชมครับเล่นหุ้นหรือเปล่าแล้วเราตอบว่าเล่นเสร็จแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเล่นเขาก็ยืมเงินแม่7ล้านบาทไปลงทุนในตลาดหุ้นปรากฏว่า loss ประมาณ 2-3 ล้านบาทแล้วสุดท้ายยังไงฮะเสร็จแล้วเขาก็ไปหันไปเจอคริปโตเคอเรนซีนี่แหละสกุลเงินดิจิทัลโอเคแล้วก็เทรดมาเรื่อยจนเขาได้กำไรเอาเป็นว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยมีการโอนเงินออกจากบัญชีคุณลุงทั้งหมดกี่ครั้ง9ครั้งขึ้นฮะทั้งหมด9ครั้งครับคุณผู้ชมครับกันแล้วเนี่ย 4,898,000 บาทนี่คุณลุงโอนเข้าไปเพื่อที่จะไปเล่นไอ้คริปโตกับเขาถูกต้องไหมครับเงินที่โอนไปมันเข้าบัญชีใคร Wallet address อ๋อเป็น Wallet address ไม่มีชื่อไม่มีชื่อของคนใช่ไหมไม่มีใช่ไม่มีตังค์เหลือแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่มีทนายครับทนายพอรู้เรื่องนี้เสร็จปุ๊บทนายไปโพสต์นี่คือต้นโพสต์แรกที่โพสต์เข้าไปแล้วเป็นรูปของคุณใบเฟิร์นที่นั่งอยู่ขวามือผมนะคุณผู้ชมครับอันนี้ทนายต้องชี้แจงว่าแหละก็ผมไม่รู้จักไงผมไม่รู้จักผมก็คุณลุงส่งรูปมาให้ผมก็รูปขึ้นเพราะว่าผมอยากรู้ว่าใครจะได้ติดต่อมาจะได้เคลียร์ให้แล้วก็จะอยู่ในสถานะอะไรครับณตอนนั้นที่จะไปสภ.นนท์ก็สามารถที่ไปแจ้งความลงบันทึกก็ได้หรือว่ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ได้ครับผมทนายบอกให้ไปเจอถูกไหมคะหนูอ่ะไม่กล้าไปเพราะว่าหนูไม่รู้เรื่องว่าเป็นยังไงหนูไม่กล้าไปคนเดียวคือมันไม่มีผู้ใหญ่อะค่ะมีคนนึงจะช่วยผมได้ครับท่านผู้ชาการครับท่านเอาเข้าตรงๆแล้วให้ในคดีนี้รู้สึกมันซับซ้อนเหลือเกินนะฮะเพราะมันมีการซื้อขายคริปโตมีชื่อคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดนะฮะเราสามารถที่จะเข้ามาสืบสวนสอบสวนเพื่อให้เกิดความกระจ่างได้ไหมฮะว่าไม่ใช่น้องใบเฟิร์นถามว่าเราจะพิสูจน์ทราบได้อย่างไรในโลกไซเบอร์นะครับจริงๆแม้จริงๆมีขั้นตอนอยู่เหมือนทุกระบบเลยครับเราเป็นเจ้าของจะเป็นเจ้าของเพจหรือไม่การที่ตำรวจไซเบอร์เอาผลว่าเป็นตำรวจไซเบอร์ก่อนนะครับจะพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเพจเนี่ยนะครับการพิสูจน์ทราบเราไม่ได้ดูที่หน้าตาจากเพจเลยนะครับครับเราจะดูจาก1ครับ IP address ครับ2ครับการจดทะเบียนทั้งหมดนะครับ URL นะครับสถานที่ที่ใช้นะครับโอเคยกเว้นผมใช้คำว่ายกเว้นเป็นอวตารมาซึ่งเราได้ยินอยู่แล้วใครเล่นออนไลน์ใครเล่น Facebook จะรู้เลยอวตารเพราะฉะนั้นกรณีนี้พิสูจน์ได้ครับแต่ก่อนจะระบุตัวตนตำรวจไซเบอร์เช่นเดียวครับจะออกหมายจับใครก็ตามเราต้องระบุให้ชัดเจนครับแล้วหรือยังอะไรยังไงนะแต่ในเคสเนี่ยเป็นใบเฟิร์นหรือเปล่าฮะเอาจัดข้อมูลลึกๆเลยฮะตอบได้ตอนนี้เลยนะครับว่าไม่ใช่ครับ